วัดอมฤตเป็นวัดสำคัญที่สุดของบ้านร้านดอกไม้ซึ่งปัจจุบันเรียกขานกันว่าบ้านลานดอกไม้ซึ่งมีที่มาว่าเมื่อเจ้าดารารัศมีพระวรชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราเสด็จกลับเชียงใหม่ได้ประทับที่บ้านร้านดอกไม้ซึ่งประชาชนได้เตรียมร้านดอกไม้เพื่อเตรียมการรับเสด็จเจ้าดารารัศมีชาวบ้านกล่าวขานกันว่าเจ้าดารารัศมีเรียกชุมชนแห่งนี้ว่าบ้านร้านดอกไม้ต่อมาเลือนไปกลายเป็นบ้านลานดอกไม้ในที่สุดสำหรับวัดอมฤตกำนันนามว่านายอ่ำเอี่ยมอ่ำได้รับบริจาคที่ดินสำหรับสร้างวัดใหม่ขึ้นซึ่งในระยะแรกเรียกว่าสำนักสงฆ์กำนันอ่ำเอี่ยมอ่ำได้รับแต่งตั้งเป็นขุนอาจอาสาที่วัดลานดอกไม้หรือวัดอมฤตมาเจริญสูงสุดในช่วงที่พระครูวิเชียรโมลีหรือปลั่งมาจำพรรษาอยู่วัดอมฤตนั้นมารุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยของพระอาจารย์เติงเป็นเจ้าอาวาสท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูวชิรคุณากรเมื่อท่านมรณภาพพระครูอมรวชิรคุณได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมาและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยวัดอมฤตเป็นวัดหลวงที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยสังเกตจากใบเสมาที่มีด้านละ2ใบวัดอมฤตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านสักการะกันมาช้านานคือหลวงพ่อนิมิตประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์มีหลวงพ่อทันใจที่ประชาชนช่วยกันหล่อพระขึ้นใช้เวลาเพียง9ชั่วโมงเป็นสิ่งสักการะประจำบ้านลานดอกไม้สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคืออนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของหลวงพ่อพระวิเชียรโมลีหรือปลั่งอดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรและพระอุโบสถที่ได้รับวิสุงคามสีมาเป็นวัดหลวงเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2468ซึ่งเดิมวัดอมฤตในใบบอกของหลวงเขียนว่าอมฤตมีตัวสฤษีแทรกอยู่ตรงกลางด้วยแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ววัดอมฤตอยู่ริมน้ำปิงมีทิวทัศน์ที่งดงามมีที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายถ้าท่านที่ผ่านมาทางนี้ทางบ้านลานดอกไม้ตกท่านควรได้มีเวลาเข้าไปแวะชมวัดอมฤตแห่งนี้แล้วท่านจะรู้สึกว่าอิ่มบุญไปอีกนานทีเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการตัวทัศน์วัฒน์จริงลบครับเราอยู่ที่บ้านตำบลลานดอกไม้ตกนะครับอำเภอโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชรและขณะนี้เราอยู่ที่วัดอมฤตซึ่งเราอยู่กับท่านเจ้าว่าเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนะครับแต่ผมจะขออนุญาตนมัสการท่านครับเจริญพรท่านแล้วก็จะส่งให้คุณจันทาคุณนันทินสัมภาษณ์ท่านนะครับคุณจันทาครับเชิญครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดอมฤตนะคะเราไปอยู่กับท่านพระครูอมรวชิรคุณเจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนครนมัสการท่านเจริญพรคุณยมจันทาแล้วก็อยู่กับคุณวสันต์นะคะสวัสดีค่ะเรามาเที่ยวกันเนาะอาจารย์ครับผมก็แวะมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่นี่สวยมากอยู่ริมน้ำนะฮะค่ะค่ะบรรยากาศดีครับได้ทราบว่าวัดนี้เก่าแก่มากเก่าแก่ครับเป็นยังไงก็จริงๆถ้าตามประวัติท่านมาจำไม่ผิดก็สร้างสมัยปี2436แล้วก็เริ่มสร้างอ่ะนะครับแต่มาเป็นวัดจริงๆนี่น่าจะเป็น2449เลยเนี่ยมาจนถ้าทำไม่ผิดนะก็สร้างมาตลอดจนกระทั่งมายุคหนึ่งพระก็ขาดแขนหายไปก็มีหลวงพ่อจันทคุณปู่วิเชียรโมลีเนี่ยก็จากวิเชียรเคยอยู่นี่นะมาที่นี่เลยสร้างโบสถ์ที่นี่เลยนะโบสถ์ของท่านเนี่ยสร้างแล้วก็ได้ให้เชิญชวนญาติโยมมาสร้างโบสถ์สมัยเริ่มทีเลยเนี่ยก็มีกำนันอ่ำเอี่ยมอ่ำเนี่ยก็สร้างไว้ครับคุณหรือคุณอาจอาสาที่เป็นกำนันสมัยก่อนก็พาญาติโยมสร้างโดยมีในจำนงและนางน้อยเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของที่ก็สร้างเป็นที่พักสงฆ์ก่อนมีหลวงพ่อเงี้ยวเนี่ยเป็นที่เป็นเจ้าสำนักสงฆ์องค์แรกครับแล้วก็ต่อมาก็มีพระหลายๆรูปจนล้มลุกคุกคานจนสมัยหลวงปู่ท่านเจ้าคุณปู่วิเชียรโมลีมาเนี่ยก็
มาสร้างเป็นวัดถูกต้องแล้วก็มีสร้างอุโบสถสร้างอะไรอันนี้จริงเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยวัดเนี่ยน่าจะไม่ชื่อวัดอมฤตชื่อวัดภูมิมาลา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 ที่แปลว่าพึ่งอย่างเงี้ยเป็นพุ่มพมรพวกนี้เป็นดอกไม้พมรพวกนี้ภูมิมาลานี่มาสมัยเมื่อกรมมาในอ่านชื่อไม่ก็ถูกกรมพยาวัชิรญาณวโรรสท่านก็มาตรวจคณะสงฆ์เหนือมณฑลฝ่ายเหนือก็มาเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัดพรหมบดิตรอะไรขึ้นมาจนถึงบรมธาตุแล้วก็มาวัดบ้านไร่ตอนนั้นเป็นที่พักสงฆ์แล้วก็มาถึงวัดอมฤตก็มาพักที่นี่มาฉันเพลที่ศาลาแล้วก็ไปลงทำสังฆกรรมที่หน้าวัดเสร็จแล้วก็ข้ามไปวัดฝั่งโน้นฝั่งโน้นจะชื่อวัดกันจิรบุผาวัดกัลยาณพฤกษ์ปัจจุบันนี่นะชื่อวัดกันจิรบุผากรมปัญญาวิเชียรญาณวโรรสก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่จากกันจิรบกันจิรบุผาเนี่ยเป็นกันละพฤกษ์กัลยาณพฤกษ์แล้วก็ข้ามมาอย่างวัดอมฤตมาที่เดิมสมัยนั้นหลวงพ่อกลางเนี่ยเป็นเจ้าวาดแล้วก่อนจะกลับก็ให้ประธานชื่อวัดใหม่ว่าเป็นวัดอมฤตโดยที่กำนันอําเนี่ยเป็นคนก็เริ่มสร้างอะไรชื่อวัดอมฤตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดนี้เคยที่ชาวบ้านเคยคุยเนี่ยพระราชชายาดารารัศมีเคยมาประทับสมัยที่เดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพสมัยนั้นชาวบ้านก็เลยแต่งร้านดอกไม้ถวายการต้อนรับน่าจะประทานชื่อบ้านให้ด้วยอ่ะวัดเป็นว่าบ้านร้านดอกไม้ต่อไปต่อมาจากลานดอกไม้ก็คือปานเป็นลานดอกไม้ตกเพราะสมัยก่อนสองฝั่งนี้ขึ้นตำบลเดียวกันมีกำนันคนเดียวกันมีผู้ใหญ่หมู่เดียวกันก็แยกบ้านใหญ่โตขึ้นก็แยกก็กลายเป็นลานดอกไม้ทีนี้ฝั่งลานดอกไม้เนี่ยเขาก็ต้องใช้คงเดิมอยู่เขาจะไม่เปลี่ยนบ้านทางฝั่งตะวันตกนี่ยากชื่ออะไรดีก็เลยลานดอกไม้มันชื่อบ้านเก่าแก่อยู่แล้วเป็นร้อยปีแล้วก็เลยเอาชื่อลานดอกไม้ก็แล้วกันแต่คำว่าเพิ่มคำว่าตกออกมากลายเป็นลานดอกไม้ตกมีคนเคยถามว่าดอกไม้เยอะจะไหมหลวงพ่อถึงตกเยอะจังเลยเงี้ยแล้วเป็นลานดอกไม้ด้วยอย่างเงี้ยน่าจะเยอะถ้าก่อนอาจจะเป็นเยอะก็ได้สมัยปัจจุบันดอกไม้ก็น้อยลงนี่คือความเป็นมาเป็นไปปัจจุบันก็ดามาก็เป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อพระครูวชิรคุณากรซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดมาหลายสิบปีแล้วก็มรณภาพไปมาก็เป็นพระลูกวัดที่นี่แล้วก็ท่านกับหลวงพ่อพระครูวิสารวชิโรภาสเจ้าคณะอำเภอเมืองก็นิมนต์ให้กลับมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะสานต่องานของหลวงพ่อพระครูวชิรคุณากรเจริญพรครับจันทรามีอะไรถามท่านไหมก็ไม่ทราบว่าทางวัดนี้มีประเพณีวัฒนธรรมอะไรบ้างนะประเพณีวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่แต่ว่ามาลื้อฟื้นกันใหม่ก็มี ประเพณีพระป่าแถวพระป่าแถวนี่จะมีมานับน่าจะเป็นร้อยปีเพราะคนแก่เคยเล่าให้ฟังว่าเราขาดหายไปพักหนึ่งแล้วก็มาทำเลยประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีแห่พระแห่พระนี่สมัยก่อนก็จะแห่พอเดือน5เนี่ยน้ำมันจะลงเขาก็จะแห่ตามกลางหัดกันเนี่ยตามริมน้ำเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาทางบนแต่ณปัจจุบันก็แห่ตามหมู่บ้านครับทุกปีก็ปีก่อนๆมาจะแห่ทั้ง4หมู่บ้านเลยคือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่8หมู่ที่9คือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่8หมู่ที่9จะแบ่งบ้านใต้กับบ้านเหนือครับแต่นี้ตอนนี้เวลามันไม่พอก็เลยปีละหมู่ปีละบ้านคือขึ้นปีนี้ไปบ้านเหนือปีหน้าไปบ้านใต้ครับประเพณีแห่พระแล้วก็มีกิจกรรมก็คืออุปสมบทหมู่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีเฉลิมพระเกียรติในวันที่4 5ถึง30เมษายนอีกงานหนึ่งก็คืองานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติหรือวันงานบูรพาจารย์ทำบุญให้อดีตเจ้าวาดและก็บุคคลที่ได้ถวายความอุปถัมภ์วัดถวายที่ให้ได้สร้างอะไรต่อไม่ไรในวัดเนี่ยเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเราก็นึกถึงอุปการะท่านก็นำพาญาติโยมจัดงานวันบูรพาจารย์วันที่20ถึงวันที่23กุมภาพันธ์ในระหว่างนั้นก็จะมีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยทุกปีเจริญพรแล้วก็ทำทุกปีเลยใช่ไหมก็ทำทุกปีเลยตั้งแต่
มาเป็นเจ้าวาดปี2542ครับก็ทำถึงปีนี้ปีนี้มีคนเพิ่มถึง300กว่าคนที่เข้ามาบวชที่วัดอมฤตของเรานี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ